Oh my God. อมจะพาไปนอนโรงแรมใต้ทะเลที่แรกของโลกเดอะมูราก้าคืนละ 500,000 บาทตั้งอยู่บนรีสอร์ทหรูอย่างคอนราดมัลดีฟวิลล่านี้มีชื่อว่าเดอะมูราก้าเรซิเดนซ์ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าปะการังและนี่คือห้องใต้น้ำที่เราจะนอนในคืนนี้นี่คือทางไปนอนห้องใต้น้ำเราจะขึ้นลิฟต์ลงไปข้างล่างสามารถเดินลงบันไดหรือว่าขึ้นลิฟต์ลงไปชั้นล่างสุดลึกลงไปใต้ทะเลที่ระดับ5เมตรเอาจริงๆทันทีที่ลิฟต์เปิดออกมาคือกรี๊ดมากในที่สุดเราก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วทุกคนการนอนท่ามกลางบรรยากาศใต้ทะเลออกแบบให้เป็นรูปทรงโดมโดยใช้วัสดุคืออะคริลิกที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใต้น้ำพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการนั่งนอนดูน้องปลาตลอด24ชั่วโมงหรือบางทีก็มีฉลามมาทักทายด้วยนะนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำในตัวใครมันจะไปคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาอาบน้ำอยู่ใต้ทะเลแบบนี้ส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำที่มีชักโครกอัตโนมัติให้การทำธุระส่วนตัวนั้นฟินขึ้นไปอีกนี่เลยจ้าน้องปลามาทักทายด้วยส่วนฝั่งขวาก็จะเป็น walk in closet มีตู้เสื้อผ้าตู้เซฟบาร์โลบลายพิเศษสั่งทำเฉพาะห้องนี้เท่านั้น beach bag beach towel มีให้พร้อมสับเดินเข้ามาในสุดก็จะพบกับโถงห้องนั่งเล่นที่มีมุมมินิบาร์ตู้เย็นและเครื่องชงกาแฟใครอยากจิบเครื่องดื่มแบบไหนก็เลือกได้เลยและนี่คือห้องนั่งเล่นที่มีกระจกบานใหญ่ชมวิวใต้ทะเลประหนึ่งเป็นเหมือนหน้าจอโรงภาพยนตร์ 4D กันเลยทีเดียวอาจจริงๆตรงนี้คือทีวีไม่จำเป็นเลยทุกคนนั่งดูปลาทั้งวันก็เพลินแล้ววิลล่านี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ห้องใต้ทะเลเท่านั้นนะชั้นบนก็จะเป็นส่วนของเรสซิเดนต์ขนาดใหญ่มาพร้อมกับทีวีและเครื่องเล่น PS5 มีทั้งหมด2ห้องนอนที่หันหน้าออกไปวิวทะเลแบบนี้ส่วนของมาสเตอร์เบดรูมก็มีอ่างอาบน้ำวิวทะเลและเอาท์ดอร์เทอร์เรสฝั่งพาฮิตตกอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสระว่ายน้ำพร้อมที่นั่งเดย์เบดและบันไดลงไปทะเลจ้าสามารถว่ายลงไปทักทายเพื่อนที่นอนอยู่ข้างล่างได้ด้วยจากใจคนรักทะเลแบบออมนัทบอกเลยว่าสักครั้งในชีวิตได้มาสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่หาไม่ได้ง่ายๆในโลกนี้ใครอยากตามรอยห้องชื่อว่าเดอะมูราก้าที่คอนราดมัลดีฟคืนละ 500,000 และที่นี่ก็ยังมีห้องอาหารใต้ทะเลที่แรกของโลกอีกด้วยจะเป็นยังไงบ้างติดตามต่อในคลิปหน้าได้เลยจ้า